เหมาะสมกันดีเลยนะเข้าใจกับทุกเรื่องเลยใช่เราสองคนถือว่าเปิดตัวแล้วนะไอ้รถเหี้ยนี่ไม่ทำไมกูต้องมาขับมึงด้วยมันแปลกๆนะเหมือนกำลังส่องกระจกเลยอ่ะเหมือนกันเบี้ยเลยอ่ะสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นข้อสปอยเรื่อง Zombieland Double Tap ภาคหนึ่งมีกระแสตอบรับที่ใช้ได้ในทุนพอใจสตูดิโอพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำเนี้ยน่าจะเป็นคำมาจากสตูดิโอเบื้องบนส่งตรงถึงคนทำงานบอกว่าเฮ้ย Zombieland เนี่ยมันดีคนชอบขนาดเนี้ยมันต้องซ้ำจึงมีภาค2เป็นดับเบิ้ลแท็บไงแต่ก่อนจะพูดถึงโคตรสปอยหนังเรื่องนี้ทบทวนความรู้สึกกันนิดนึงผมบอกไปในความรู้สึกแล้วว่าสู้ภาค1ไม่ได้ผมมองว่าภาคนี้น่าจะมีครึ่งๆเว้ยครึ่งๆคือครึ่งแรกถูกใจซอมบี้แลนด์ภาคนี้เพราะเขาจะขยี้แอคชั่นมากขึ้นขยี้คอมเมดี้มากขึ้นมันมีเหตุผลมาซับพอร์ตตรงที่หนังภาคนี้มันมีซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เว้ยกลุ่มพระเอกจะเรียกว่า T800เป็นเหมือนหุ่นสังหารที่แบบไม่สามารถหยุดยั้งได้ประมาณนั้นน่ะในเรื่องมันให้เหตุผลว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ไอ้ซอมบี้พวกนี้ออกล่าหนักเกินออกล่าหนักซะจนตัวมันพัฒนาให้อึดถึกและอดทนมากขึ้นฟาร์มบ่อยเป็นซอมบี้สายฟาร์มบ่อยพอฟาร์มบ่อยปั๊บเวลอัพคราวนี้ถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นดาเมจแรงขึ้นประมาณนั้นน่ะแล้วในเรื่องอ่ะมันก็จะมีซอมบี้หลายสายพันธุ์เลยมันจะมีซอมบี้โง่ซอมบี้นินจาซอมบี้ที่ยังฉลาดผมมองว่าเฮ้ยไอจุดเนี้ยสนุกอย่างที่ผมบอกว่าเน้นแอคชั่นเน้นแอคชั่นในภาคนี้ก็คือเน้นให้มันโดดเด่นสร้างเอกลักษณ์ให้กับซีนแอคชั่นให้กับซอมบี้แลนด์ได้มากขึ้นไปอีกและกลุ่มพระเอกอยู่มา10ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4คนแม่งไม่มีความกลัวซอมบี้หลงเหลืออยู่เลยเว้ยแบบเห็นแล้วปั๊บผวาตกใจไม่มีมีแต่แค่แบบเห็นแล้วแม่งเอานี่ซอมบี้เหรอแยกประเภทได้แล้วกูแยกประเภทได้แล้วอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเริ่มต้นเขาจั่วเราด้วยบรรยากาศหนังหลายๆเรื่องเนี่ยจะจั่วเราด้วยซีนแอคชั่นซีนไล่ล่านี่พูดถึงหนังแอคชั่นนะซีนแอคชั่นซีนไล่ล่าเพื่อที่จะคีปคุณให้อยู่ติดกับเบาะคือภาพยนตร์นะครับจุดสำคัญไม่ใช่แค่เฉพาะคลายแม็กซ์เว้ยแต่เป็นช่วง5นาที10นาทีแรกนี่แหละทำอย่างไรให้พวกคุณแบบไม่รู้สึกเบื่อและไม่เบือนหน้าหนีจากภาพยนตร์เรื่องนี้ซอมบี้แลนด์ดับเบิ้ลแท็บเขาจึงเลือกฉากแอคชั่นเป็นกลุ่มพระเอกเข้ามาในสถานที่แห่งใหม่คือทำเนียบขาวหน้าทำเนียบขาวก็จะมีซอมบี้ยืนอยู่เต็มเลยนะยืนตามจุดต่างๆกลุ่มพระเอกก็ยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าหน้าทำเนียบขาวนั่นแหละแล้วซีนแอคชั่นแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นสโลภาคแรกก็เริ่มด้วยอะไรแบบนี้เหมือนกันเหมือนภาคแรกเลยคือมีเริ่มต้นด้วยสโลโมชั่นซอมบี้วิ่งเข้ามาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ซอมบี้วิ่งไล่กัดคนแล้วนะเป็นซอมบี้วิ่งเข้ามาแล้วกลุ่มพระเอกทาราฮาซี่แม่งหวดฟัมโคลัมบัสแม่งยิงวูวิชิต้าแม่งยิงปืนดุๆๆๆๆลิตเติ้ลล็อกก็กากันขึ้นทุกคนแม่งแบบแทบจะเป็นมือฉมังทางด้านการล่าซอมบี้ทั้งหมดแม่งก็ผ่านอุปสรรคหน้าทำเนียบขาวมาได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวพอเข้ามาถึงในทำเนียบขาวเนี่ยรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือจุดปลอดภัยกล้องเขาก็ซูมออกฟูบให้เห็นเลยนะว่าหน้าทำเนียบขาวมีรั้วกั้นอย่างดีนั่นหมายถึงในทำเนียบขาวเนี่ยเช็ดแม่ปลอดภัยที่สุดแล้วที่สำคัญคือทำเนียบขาวมีไฟมีน้ำมีอาหารให้ใช้ไปอีกยาวๆในช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโคลัมบัสกับวิชิต้าที่รักกันตัวทาราฮัสซี่กับลิตเติ้ลล็อกเป็นเหมือนคล้ายๆว่าความรักเหมือนพ่อลูกทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆแต่มีความผูกพันกันรักกันเยี่ยงพ่อลูกเลยอันเนี้ยเขาจั่วเริ่มต้นให้อย่างนี้ไอสิ่งที่เขาโยนตัวละครพวกเนี้ยมาไว้ที่ทำเนียบขาวเนี่ยคือเขาต้องการจะผูกตัวละครก่อนที่จะดำเนินเรื่องจริงๆนึกภาพไหมครับเพราะว่าดำเนินเรื่องจริงๆอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดจะไปตามหาลิตเติ้ลล็อกเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆณตอนเนี้ยทาราฮัสซี่กับลิตเติ้ลล็อกเนี่ยปมที่เขาโยนลงมาความต่างวัยทาราฮัสซี่เนี่ยเป็นพ่อที่จู้จี้มากเกินไปเป็นพ่อที่ตีกรอบให้ลูกมากเกินไป
อะไรก็ห้ามอะไรก็นู่นนี่นั่นขีดเส้นให้เดินตามตลอดแม่งกูต้องทำตามมึงตลอดกูอยากเป็นอิสระกูอยากมีชีวิตของกูไม่อยากอยู่ภายใต้ข้อกฎข้อบังคับอะไรของมึงไม่ใช่ว่าลิตเติ้ลล็อกไม่เคารพซาซี่เป็นพ่อเว้ยเราจะเห็นเลยว่าลิตเติ้ลล็อกก็รักทั้ง4คนอ่ะรักกันแต่มันอยู่ด้วยกันเป็น10ปีแล้วไงลิตเติ้ลล็อกอึดอัดทาราฮัสซี่สร้างความอึดอัดให้ลิตเติ้ลล็อกมาถึงอีกคู่นึงโคลัมบัสกับวิชิต้าอย่างที่ผมบอกทั้งคู่ภาคเนี้ยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันถึงขั้นขอแต่งงานสถานการณ์คือมันมีอยู่คืนนึงเว้ยโคลัมบัสรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูรักวิชิต้ามากกูอยากขอแต่งงานขอแต่งงานนี่แหละในทำเนียบขาวนี่แหละผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่สำหรับกูและกูขอแต่งงานเว้ยตัวโคลัมบัสก็ไปเอาเพชรเหี้ยอะไรไม่รู้เม็ดเบลเริ่มเลยนะอุ้ยงามงามงามเพชรงามเลยล่ะอยู่ในทำเนียบขาวนั่นแหละก็เอามาจะขอวิชิต้าแต่งงานแต่คืนนั้นเนี่ยตัวโคลัมบัสโดนวิชิต้าปฏิเสธเป็นเพราะว่าวิชิต้าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วไม่ทันตั้งตัวและมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมอ่ะมันใช่เหรอมันใช่สถานการณ์แบบนี้เหรอแล้วเราพร้อมกันแล้วจริงๆเหรอเป็นความกังวลนะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในตัววิชิต้าเองส่งผลให้โคลัมบัสในครั้งนั้นก็ขอแต่งงานกับวิชิต้าไม่สำเร็จประเด็นต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือตัววิชิต้ากับลิตเติ้ลล็อกเนี่ยเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วถูกป่ะน้องสาวอึดอัดมากหนังมันไม่ให้เห็นหรอกแต่ผมคาดเดาว่าภายในคืนนั้นเองเนี่ยลิตเติ้ลล็อกกับวิชิต้าเนี่ยน่าจะคุยกันสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็เลือกที่จะหนีออกไปคำว่าหนีออกไปคือออกไปเผชิญโลกออกไปผจญภัยเพราะว่าณตอนเนี้ยตัวโคลัมบัสอ่ะกับทาราฮัสซี่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะตัวโคลัมบัสกับทาราฮัสซี่มีความรู้สึกว่าทำเนียบขาวนั่นอ่ะเป็นเหมือนบ้านแล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปสู้รบปมมือเอาชีวิตรอดอะไรมากมายแต่อย่างที่บอกปมของลิตเติ้ลล็อกเนี่ยนำพาให้ลิตเติ้ลล็อกกับวิชิต้าเนี่ยหนีออกมาเพราะว่าลิตเติ้ลล็อกมีความรู้สึกว่าอึดอัดอยากจะลองออกมาใช้ชีวิตลิตเติ้ลล็อกเป็นเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงที่แบบอยากจะเปิดโลกอยากจะออกไปเจอสังคมเจอเพื่อนเจอคนแปลกหน้าบ้างอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไปเข้าสังคมไปเที่ยวไปผจญภัยลิตเติ้ลล็อกต้องการแบบนั้นพี่สาวอย่างวิชิต้าปล่อยให้น้องสาวไปคนเดียวไม่ได้อยู่แล้ววิชิต้ากับลิตเติ้ลล็อกก็เลยออกไปลิตเติ้ลล็อกกับวิชิต้าเนี่ยเอารถไอ้รถปืนนั่นไปถูกป่ะนั่นหมายความว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งต่อมาอีก1เดือนมันมีสถานการณ์หนึ่งต่อมาก็คือตัวทาราฮัสซี่กับโคลัมบัสออกมาที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งมาเอาเสบียงเพิ่มในเหตุการณ์ที่มาเอาเสบียงเพิ่มเนี่ยก็เจอตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวชื่อเมดิสันเป็นตัวละครหญิงสาวผมบอนไร้สมองโคลัมบัสกับเมดิสันก็คุยกันตอนนั้นโคลัมบัสมันให้เหตุผลว่าผู้ชายที่เพิ่งโสดใหม่ๆเนี่ยพอเจอสาวแปลกหน้าแล้วคุยกันถูกคอมันเหมือนกับถูกคอง่ายแล้วรู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยเอ๊ะหัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งนึงโคลัมบัสพาเมดิสันกลับไปอยู่ที่ทำเนียบขาวด้วยกันทาราฮัสซี่ไม่เอาในช่วงแรกพร้อมเล่นไอ้มุกเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยคือซอมบี้ปกติมันจะกินสมองถูกไหมแล้วมึงรู้ป่ะอีเมดิสันเหี้ยเนี่ยที่แม่งรอดมาได้อะเพราะมันไม่มีสมองซอมบี้ถึงไม่กินมันไงมึงเอาไปมึงออกไปอย่าให้มันเข้ามาให้มันอยู่ในห้องเย็นของมันน่ะดีแล้วคือเมดิสันเนี่ยอยู่รอดมาเป็น10ปีเนี่ยด้วยการอยู่ในห้องเย็นเว้ยขังตัวเองไว้ในห้องแช่เย็นของห้างแล้วอยู่ในห้างไงก็มีของกินอยู่มาได้เป็น10ปีเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้คือกลุ่มทาราฮัสซี่กับโคลัมบัสได้สมาชิกใหม่เป็นเมดิสันภายในวันนั้นเองเมดิสันกับโคลัมบัสก็มีเซ็กกันแต่ตื่นเช้ามาพระเจ้าช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิชิต้ากลับมาวิชิต้าบอกว่ากลับมาเอาอาวุธทั้งสองคนก็งงเลยหนีออกมาได้หนีออกจากบ้านไปเป็นเดือนอ่ะกลับมาอีกทีมาเอาอาวุธวิชิต้าก็เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เจอชายหนุ่มแปลกหน้ากลางทางนักดนตรีอินดี้สายเขียวลิตเติ้ลล็อกปิ๊งปังรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้แม่งเล่นกีตาร์เป็นร้องเพลงเป็นด้วยโอ้โหเท่ในสายตาลิตเติ้ลล็อกมากลิตเติ้ลล็อกเกิดความรักหนีตามผู้ชายไปทิ้งวิชิต้าไว้กลางทางวิชิต้ากลับมาเนี่ยมาพร้อมมินิแวนน่ารักน่ารักหนึ่งคันจากคุยกันคืนนั้นเนี่ยทาราฮัสซี่กับโคลัมบัสก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปช่วยวิชิต้าตามหาลิตเติ้ลล็อกตามหาน้องสาวเพราะว่ายังไงซะพวกเราก็คือครอบครัวเดียวกันหลังจากประชุมเสร็จคือวิชิต้ากับโคลัมบัสเหมือนจะคืนดีกันเว้ย
สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมสันลงมาพอดีโป๊ะแตกโคลัมบัสโป๊ะแตกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลับมาย่ำแย่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันก็จะเป็นเหมือนมุกตลกนะที่แบบทั้งคู่ก็จะคอมเมนต์กันในรถตลอดเวลาแซวกันเรื่องเมดิสันนี่แหละในเรื่องตัวละครเมดิสันเนี่ยก็ถูกบิ้วให้เป็นคอมเมดี้แบบ 100% วิชิต้าก็จะคอยแซวเสมอว่าโอ้โหเหมาะสมกันดีเลยนะเข้าใจกับทุกเรื่องเลยดูน่ารักเชียวตายแฟนใหม่โคลัมบัสผู้บอบบางเน็บแนมกันแน่กันแหนเมดิสันก็จะแบบใช่เราสองคนถือว่าเปิดตัวแล้วนะถือว่าเปิดตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกก่อนที่จะไปช่วยลิตเติ้ลล็อกก็คือทาราฮาซีไม่ชอบรถคันนี้มากก่อนจะขึ้นรถตบกระจกไอ้รถเหี้ยนี่ไม่ทำไมกูต้องมาขับมึงด้วยวะไอ้รถเหี้ยนี่ทำไมกูต้องมาขับมึงด้วยวะเพราะฉะนั้นต้องมาหารถคันใหม่มาเจอที่จะลานจอดรถแห่งหนึ่งเว้ยมีรถบัสอยู่รถบัสแม่งน่าสนใจทั้งคู่ต้องลงไปลงไปเอารถพอไปถึงรถปั๊บเมดิสันก็จะเปิดรถขึ้นไปรถแม่งมีสัญญาณกันขโมยอยู่คราวนี้แหละเรียกซอมบี้รอบข้างมาก็จะเป็นซีนแอคชั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอกทิศบอกทางแอคชั่นกันเรียบร้อยซอมบี้ตัวสุดท้ายคือไอ้ซอมบี้ที่อมตะนี่แหละโคลัมบัสตั้งชื่อให้ซอมบี้ตัวนี้ว่าเป็น T800เพราะเหมือนเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาโดนยิงบ้า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 งไม่เป็นเหี้ยอะไรยิงหัวหนึ่งทีล้มลงไปก็ยังลุกขึ้นมาเดิน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 ได้อีกต้องซ้ำจนกว่ามันจะตายคือถึกกว่าปกติณตรงเนี้ยเขาให้เราเห็นแล้วว่าตัว T800ตัวเดียวเนี่ยแม่งอึดขนาดไหนทั้งหมดก็ขึ้นรถบัสไปโอ้โหได้รถบัสแล้วรู้สึกดีไอ้เหี้ยไม่ต้องไปขับรถมินิแวนหน้าโง่นั่นอีกแล้วทาราฮาซีแม่งดีใจมากขึ้นรถบัสแล้วแม่งจะขับออกไปปุ๊บบูมรถพังฟีลลิ่งไม่เหมือนยางแตกอ่ะเหมือนช่วงล่างแม่งพังไปเลยอ่ะชิบหายตายรถไปไม่ได้แล้วรถอีกคันที่เหลืออยู่ตรงนั้นก็เป็นรถไอติมโคลัมบัสแม่งไม่เอาโคลัมบัสกลัวตัวตลกไม่เอารถไอติมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับไปรถมินิแวนอย่างเดิมความแถนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นคือระหว่างทางที่เดินทางอันเนี้ยตัวเมดิสันกับวิชิต้านั่งกินขนมอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นขนมที่มีส่วนผสมของถั่วตอนเนี้ยทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าเมดิสันแพ้ถั่วเรื่องก็ยังไม่ได้บอกแต่กินขนมเนี่ยเมดิสันก็กินกับวิชิต้ากินกัน2คนสักพักเมดิสันแม่งอ้วกมีอาการเหมือนจะกลายเป็นซอมบี้ทั้งวิชิต้าและทาราฮาซีลงขันกันว่าโคลัมบัสเนี่ยมึงเห็นป่ะเมดิสันน่ะมันจะกลายเป็นซอมบี้แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ไปเอารถบัสน่ะเมดิสันโดนกัดที่เท้าด้วยแต่เราจะเห็นในฉากอะเราจะเห็นอยู่ว่าเมดิสันโดนกัดไม่ทันเข้าหนังไม่ได้หลบขนาดนั้นหนังให้เราเห็นเมดิสันจะกัดไม่เข้าเว้ยรองเท้าไม่ขาดอะนั่นหมายถึงเหมือนขบแค่รองเท้าแล้วก็โดนยิงซะก่อนอะไรเงี้ยไม่ทันเข้าไปในเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมดิสันไม่น่าเป็นซอมบี้หรอกแต่อะในเรื่องตอนเนี้ยฟีลลิ่งเหมือนว่าเมดิสันจะกลายเป็นซอมบี้อ้วกเอิกต่างๆแต่พอเมดิสันเงยหน้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเหมือนคนแพ้อาหารแพ้เหี้ยอะไรอย่างหน้าบวมอ่ะมันไม่เหมือนคนที่กำลังจะกลายเป็นซอมบี้อ่ะแต่สุดท้ายก็ตัดกลับมาที่รถไม่ให้เห็นตอนยิงแอบปิดไว้หน่อยปิดไว้หน่อยโคลัมบัสก็ยิงปืนขึ้นฟ้าแอบแล้วให้เมดิสันวิ่งหนีไปสิ่งที่ผมจะพูดก็คือสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราคิดว่าเมดิสันหายไปแล้วตายไปแล้วนะเมดิสันไม่ได้ตายนะเมดิสันก็ขับรถตามมาทันในภายหลังโดยใช้รถไอติมนั่นแหละรถมีทั้งมากมายก็ใช้รถไอติมนั่นแหละโคลัมบัสเกียรติตัวตลกแถวนั้นเหลือแต่รถตัวตลกลานจอดรถไม่ใช่เหรอทำไมต้องเป็นรถตัวตลกเลยแต่มันก็ให้เหตุผลอยู่ถึงแม้ว่ามันจะดูแถๆยักๆนิดนึงแต่ว่าเขาก็พูดเหตุผลมาว่าเมดิสันเนี่ยตอนที่รอดมาเป็น10ปีเนี่ยนางใช้ชีวิตอยู่ในห้องเย็นถูกไหมแล้วนางก็มีความคิดว่าฉันอยู่ในห้องเย็นฉันยังรอดไม่ได้เป็น10ปีเลยแล้วคราวนี้ฉันก็น่าจะมีชีวิตรอดในห้องเย็นเคลื่อนที่ได้ก็เลยขับรถไอติมมามันเหมือนอารมณ์เลยรู้ป่ะเหมือนกับว่าเราไปเจอเพื่อนทำผิดอ่ะแล้วกูยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยเพื่อนแม่งรีบแก้ตัวอู้ยรีบแก้ตัวพลวันเลยนะกลัวเราจะสงสัยแต่ยิ่งมึงแก้ตัวนะกูยิ่งสงสัยเลยอารมณ์เหมือนกันผมมีความรู้สึกว่ามึงไม่ต้องบอกก็ได้นะมึงขับรถตัวตลกเอาก็ขับมาดิแล้วไงอ่ะก็ขับมาก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยใช่ไหมเราก็แค่รู้สึกว่าอ๋อบังเอิญจังนะเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกนะถ้ามันไม่มีการมาแก้ตัวผมก็แค่จะรู้สึกว่าบังเอิญจังนะแต่เนี่ยก็มาแก้ตัวไงแก้ตัวกันพลวันเลยเหมือนกลัวเราจะจับผิดแก้ตัวกันพลวันเลยมันก็รู้แบบนิดนึงนะไอ้จุดเนี่ยสำหรับผมแบบบังเอิญโอ้โหบังเอิญนั่นมันดูบังเอิญไปหน่อยนะอ่ะเหตุการณ์ต่อมาคือตัววิชิต้ารู้อยู่แล้วว่าลิตเติ้ลล็อกจะไปไหน
ก็ไปที่ปลายทางจนไปเจอบ้านแห่งหนึ่งเป็นเหมือนบ้านแล้วเหมือนพิพิธภัณฑ์เอลวิสเพรสลีย์ประมาณนั้นเลยพอเข้าไปปั๊บทั้งหมดก็เข้าไปเจอโอ้โหของสะสมมากมายแผ่นเสียงชุดเอลวิสมันก็จะมีมุกตลกแย่งรองเท้ากันคลาคซี่ชอบเอลวิสมากแต่ใส่รองเท้าเอลวิสไม่ได้ตอนแรกจะใส่รองเท้าเอลวิสใส่ไม่ได้โคลัมบัสใส่แทนก็เป็นมุกตลกเป็นอะไรกันไปสุดท้ายเราก็จะเจอเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นสาวคนหนึ่งสงสัยว่าพวกมึงมาทำไมกันดึกดื่นเนี่ยพวกมึงมาทำไมกันตัวฝั่งพระเอกก็อธิบายให้ฟังว่าพอดีรถของเรามันจอดอยู่หน้าบ้านของคุณเรามาตามหาน้องสาวที่ขับรถมาน้องสาวเราไปไหนแล้วตัวเจ้าของบ้านก็บอกว่าอ๋อลูกน้องสาวเธอเขาไปแล้วไปได้2วันแล้วเขาบอกว่ารถพวกเนี้ยมันดูอันตรายเกินดูคุกคามเกินเขาก็เลยเปลี่ยนเอารถธรรมดาธรรมดาไปแทนตัดไปทางฝั่ง Little Rock กับคนรักใหม่ สิ่งที่ตัดมาก็คือตัดมาเห็นทั้งคู่แม่งก็ยังเดินทางกันโดยสวัสดิภาพทั้งหมดเนี่ยยิ่งเป็นห่วงลิตเติ้ลล็อกเข้าไปใหญ่ว่ามึงหนีออกจากบ้านมาหนีจากพวกเรามาเนี่ยมึงอยู่ในรถติดอาวุธเนี่ยก็ยังพอรอดได้อันนี้มึงทิ้งรถติดอาวุธนั่งรถธรรมดากระหล่องปงซึ่งแม่งถ้าไปเจอพวกที800อ่ะมึงตายห่าแน่ยิ่งน่าเป็นห่วงเข้าไปใหญ่หนังมันเลยตัดมาว่าเอ้ยยังอยู่สุขสบายดีทั้ง2คนก็นั่งดีกีตาร์ร้องเพลงดูดปุ้นกันอยู่ในรถหลังจากที่เราเห็นสถานการณ์นั้นไปแล้วเนี่ยตัดกลับมาที่บ้านหลังนี้ก็คือทั้งหมดพักอยู่ที่บ้านหลังเนี้ย1คืนตัวทาราฮัสซี่กับเจ้าของบ้านก็ได้เสียกันเพราะว่าชอบเอลวิสทั้งคู่คุยกันถูกคออะแต่พอตื่นเช้ามาปั๊บมีคู่หูตัวป่วนขับรถบิ๊กฟุตเลยเข้ามาบดรถของทาราฮัสซี่ยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยพร้อมกับลงจากรถแล้วตะโกนแล้วว่าใครมันขวางที่จอดรถกูวะทั้งกลุ่มผู้มาเยือนใหม่แล้วกลุ่มของทาราฮัสซี่เนี่ยก็มีปากเสียงกันวิชิต้าสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะเหมือนกำลังส่องกระจกเลยอ่ะเหมือนกันเบี้ยเลยอ่ะแม่งมีกฎบัญญัติของตัวเองด้วยห้ามทำนั่นห้ามทำนี่ทั้งคู่แม่งเหมือนกันเลยสุดท้ายก็แนะนำตัวกันถึงแม้จะเข้ากันได้ไม่ดีนักแต่ก็โอเคอย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าถ้ามึงยังทะเลาะกันนะตรงเนี้ยมึงออกไปทั้งคู่เลยไม่ต้องเข้าบ้านกูทั้งสองคนก็อ่ะสงบสติอารมณ์คุยกันสักหน่อยก็ได้หลังจากที่พูดคุยกันได้สักพักนึงได้ยินเสียงก้องแก๊งอยู่หน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นอ้าวไอ้เหี้ยที800มาไอ้ฝั่งนู้นมีเรียกชื่อเหมือนกันฝั่งนู้นไม่ได้เรียกที800เว้ยไอ้2ตัวที่มาใหม่อ่ะเรียกผีพันเนี้ยว่าโบนักวิ่งอ่ะอูเซนโบอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งซัดมันบอกว่าไอ้ผีพวกเนี้ยแม่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วเหมือนอูเซนโบเลยที800ก็อยู่ตรงนั้น3ตัวไอ้ฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยไอ้คู่หูตัวแสบเนี่ยแม่งก็เอ้ยโชว์ฝีมือหน่อยเว้ยโชว์ฝีไม้ลายมือออกไปกำจัดสุดท้ายกำจัดที800ได้ตาย3ตัวเลยเว้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งโดนกัดคราวนี้โดนกัดจริงๆเลยโดนกัดจนกลายเป็นซอมบี้แล้วก็เกิดซีนแอคชั่นภายในบ้านเอลวิสนี่แหละผมขอใช้คำว่าบ้านเอลวิสนะเพราะมันสะสมของเอลวิสเต็มเลยสังเกตว่าทุกครั้งที่เป็นซีนแอคชั่นนะซอมบี้แลนด์ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับผมมีการขึ้นเซดี้แคมคือหนังอย่างซอมบี้แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าทุกครั้งที่ถ่ายทำเนี่ยเขามีความเก็บเนียบจะไม่มีแอคชั่นแคมขึ้นบาร์หรือว่าแฮนด์เฮลป์เขย่าขนาดนั้นเขาจะมีความพิถีพิถันในซีนแอคชั่นสังเกตหนังแม่งจะเลอะเทอะขนาดไหนก็ตามตลกเป็นสแกรี่มูฟวี่ยังไงก็ตามอ่ะแต่พอเข้าซีนแอคชั่นปั๊บเขาจะปั้นอย่างพิถีพิถันคำว่าพิถีพิถันของซอมบี้แลนด์คือมันมีการขึ้นเซดี้แคมมันมีการใช้ลองเทคในซีนแอคชั่นที่ค่อนข้างสมูทตามตัวทาราฮัสซี่กระเด็นไปนู่นโคลัมบัสสู้กับไอ้เหี้ยนี่กระเด็นขึ้นโต๊ะเตอะถ้าใครดูมาแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยแม่งเอกลักษณ์ของซอมบี้แลนด์ตั้งแต่ภาคแรกยันภาคนี้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดียังคงความเอกลักษณ์ในสไตล์ซีนแอคชั่นได้เป็นอย่างดีไอ้คู่หู2ตัวนั้นที่กลายเป็นซอมบี้ก็ตายห่าไปแล้วนะถูกปราบลงได้สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งคู่ก็ต้องออกเดินทางเพราะว่าเป้าหมายณตอนนี้คือตามหาลิตเติ้ลล็อกแต่ลิตเติ้ลล็อกไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ออกตามหาตัวทาราฮัสซี่ก็ลากับสาวเจ้ากรรมไปบอกลาไปว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะได้กลับมานะมีสัญญารักกันไว้ถ้ารอดชีวิตมาได้เนี่ย
ฉันจะจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตอนแรกอ่ะกลุ่มทาราฮาซี่กลุ่มพระเอกเนี่ยกะว่าจะเอารถบิ๊กฟุตไปเพราะอย่างน้อยๆก็ดูดีกว่าไอ้รถมินิแวนเฮียนี่แน่ๆแต่สุดท้ายขับไม่เป็นทาราซี่แม่งขับไม่เป็นก็ต้องกลับมาขับมินิแวน1ทีนี่แหละก็มีมุกตลกตบกระจกอยู่ตลอดใช่มั้ยตบครั้งนี้ก็กระจกพังอ่ะก็ว่ากันไปทั้งหมดขึ้นรถไว้แล้วเดินทางต่อไปจนมาเจอกับสถานที่ปาคารสูงเลยสถานที่แห่งเนี้ยมันเหมือนเป็นสถานที่ที่ปลอดอาวุธถ้าใครมีประสบการณ์หรือเคยรู้ข้อมูลกับสิ่งที่เขาเชื่อมโยงถึงภายในเรื่องอ่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าไอ้เหี้ยมีเน็บหนังเรื่องนั้นมีพูดถึงสถานการณ์พูดถึงวงล็อกพูดถึงกลุ่มคนดนตรีนึกภาพมันมีการเชื่อมโยงพวกนี้เยอะสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ด้วยมูดโทนด้วยความตลกโปกฮาที่มันมากขึ้นและด้วยการเชื่อมโยงด้วยการคล้ายๆการล้อเลียนมันเป็นกึ่งๆล้อเลียนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความรู้สึกผมคืออีกนิดก็สแกนลี่มูฟวี่แล้วอะจริงผมมีความรู้สึกไม่ค่อยซื้อส่วนตัวผมอะไม่ค่อยชอบในจุดนี้เท่าไหร่ผมรู้สึกมันเลี่ยนแล้วมันทั้งเรื่องเลยเว้ยตลอดทั้งเรื่องเลยมีแต่อะไรแบบนี้ตลกแล้วก็เสียดสีล้อเลียนผมเลี่ยนส่วนตัวอาจจะมีคนชอบก็ได้นะถ้าชอบก็ดีครับถือว่าผลงานชิ้นเนี้ยมันคุยกับคุณไงแต่มันไม่คุยกับผมไงเท่านั้นเองพอมาถึงสถานที่อย่างนี้ปั๊บตัวทาราซี่ก็ต้องจำใจหลอมอาวุธเพราะว่าสถานที่เนี้ยถ้าจะเข้าไปอ่ะเข้าไปหาลิตเติ้ลล็อกอยู่ข้างบนถ้าทาราซี่จะขึ้นไปหาลิตเติ้ลล็อกต้องเอาปืนไปหลอมอ่ะสุดท้ายก็ต้องยอมจำใจต้องยอมขึ้นไปหาลิตเติ้ลล็อกก็เห็นว่าลิตเติ้ลล็อกแม่งอยู่สุขสบายดีทาราซี่แม่งเห็นลิตเติ้ลล็อกในภาพที่แบบลิตเติ้ลล็อกมีเพื่อนว่ะมีสังคมว่ะมีรอยยิ้มว่ะลิตเติ้ลล็อกสุขสบายแหละอ่ะมันคงถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าทาราซี่ให้เหตุผลไว้ว่าวันนึงถ้าพวกเธอสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขเจอสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วจริงๆอ่ะฉันก็จะออกเดินทางต่อไปวันเนี้ยมันมาถึงแล้วตัวทาราซี่ก็บอกลาทุกคนทาราซี่ขับรถออกไปได้ไม่นานเลยเว้ยเห็นกลุ่มที800เป็นฝูงเลยฝูงที800นับพันแม่งวิ่งมาวุ๊บอีกอย่างนึงหนังภาคเนี้ยตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะได้ตามมาตรฐานก็จริงแต่ผมมีความรู้สึกว่าบางจุดมันดูแบบด้วยความเวอร์ด้วยแหละด้วยความเวอร์ของสถานการณ์เดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะมีบิ๊กฟุตไล่บดซอมบี้มีเห็นกว้างขึ้นโดรนถ่ายแล้วเห็นภาพกว้างจากข้างบนเค้าเรียกเบิร์ดไอวิวนะเห็นเบิร์ดไอวิวลงมาเห็นโลเคชั่นเห็นสถานการณ์ต่างๆหลายๆครั้งดูลอยตอนภาค1เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูจริงขนาดนั้นแต่ก็มันไม่ได้ลอยขนาดนี้แต่ไม่นิดเดียวเองไอ้เรื่องนี้มันนิดเดียวเองคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับมันน่ะสามารถเพลิดเพลินกับมันได้อยู่แล้วเลยมันจะไม่ติดขัดอะไรมากด้วยสไตล์ของหนังเรื่องซอมบี้แลนด์ด้วยแหละมันเป็นแบบคอมเมดี้ไงติดคอมเมดี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความลอยๆหรือความไม่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เรามาโฟกัสกันหลังจากที่ทาราซี่เห็นกลุ่มที800แม่งนับร้อยนับพันแม่งวิ่งกลับเข้าไปในสถานที่ตรงนั้นน่ะทาราซี่แม่งรู้ได้เลยว่าไอ้เหี้ยเปลี่ยนเป้าหมายละแค่กลับไปสถานที่นั้นใหม่ทาราซี่แม่งกลับเข้าไปถามประโยคที่เป็นประโยคแรกเลยว่าพวกมึงมีอาวุธบ้างมั้ยเนี่ยไม่มีจะมีได้ไงอ่ะเป็นจี้เนี่ยจี้สันติภาพกลายเป็นจี้สันติภาพแล้วไงไม่มีแล้วอาวุธอะไรจ้ะไม่มีอ่ะทาราซี่ก็เฉยเอ้ยกูว่าแล้วสุดท้ายฝั่งพระเอกและทาราซี่วางแผนกันไว้ว่าที่เนี่ยมีถังน้ำมันไว้ใช้แบ่งมาถังนึงกลิ้งออกไประเบิดทิ้งล่อซอมบี้เข้ามาแล้วก็จะเผาซอมบี้ทิ้งทุกคนก็ทำตามแผนจัดแจงจัดสถานที่อย่างดีจุดไฟฟูบซอมบี้มาแม่งวิ่งปุ้งลงไปที่กองไฟสุดท้ายระเบิดตู้มแผนสำเร็จไอ้เหี้ยเอ้ยแผนสำเร็จแต่พระเจ้าช่วยไม่หมดซอมบี้มาเยอะเกินถังน้ำมันถังเดียวแม่งฆ่าได้ไม่หมดทั้งหมดแม่งก็ต้องพยายามสู้พยายามเอาตัวรอดอาวุธแม่งก็ไม่มีปืนหลอมไม่หมดแล้วนี่อาวุธแม่งก็ไม่มีสถานการณ์เดียวกับตอนภาคหนึ่งเลยที่อยู่ในสวนสนุกอ่ะที่กินขนมแล้วควงปืนโบ้ง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 ตอนจบอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นดิแม่งนะตอนนี้ทุกสิ่งที่ทุกคนมีคือค้อนกับพลั่วสู้ไม่ได้สุดท้ายจะถอดใจและกอดคอกันจะถอดใจและกล่าวว่ากอดคอกันตายเลยเสียงรถไอ้บิ๊กฟุตแม่งก็วิ่งเข้ามาวู้เราก็จะดูฉากดิฟรถขยี้ซอมบี้ดิฟรถขยี้ซอมบี้กันอยู่สักพักนึงรถก็พลิกแล้วทั้งคู่ก็ต้องเดินเข้าตึกนั้นไปทั้งหมดอ่ะได้ซ้อมสิ่งหนึ่งเอาไว้คือเป็นกำแพงมนุษย์กันซอมบี้ไว้เฮ้อเฮ้อของมันอะสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือทาราฮาซี่รับหน้าที่เป็นตัวล่อวิ่งล่อซอมบี้มากระโดดป๊อปคว้าตะขอไว้ดึ๋มธรรมชาติของกลุ่มซอมบี้ที800เนี่ยคือฆ่าไม่หยุดวิ่งตามไม่ว่าคุณจะไปไหนมันจะวิ่งตามจนกว่าจะแดกมึงได้
ไอ้พวกซอมบี้ที่แบบแล้วพวกนี้ก็วิ่งตกตึกนั่นแม่งตายสุดท้ายเหลือซอมบี้โง่ตัวนึงแบบตู้ตายตอนจบก็มีจับคู่ความรักกันตัวทาราฮัซซี่กับไอ้สาวเอลวิสก็รักกันสุดท้ายเมดิสันก็ไปรักกับไอ้หนุ่มนักดนตรีกัมมารอนะตัวโคลัมบัสกับวิชิต้าก็ตกลงแต่งงานกันเป็นแฟนกันลิตเติ้ลล็อกก็ยังคงความโสดไว้ต่อไปอ่ะสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็จบเนี่ยฟังมาถึงตรงเนี้ยเอาจริงๆซอมบี้แลนด์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าถามพี่ผมชอบภาค1มากเลยแต่ถ้าไม่ดูภาค2ได้ไหมสำหรับผมได้เว้ยได้กลับกันถ้าคุณไม่เคยดูภาค1มาก่อนแล้วจะดูภาค2เลยได้ไหมได้เช่นกันเว้ยเพราะไอ้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลนิดหน่อยในเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์ของตัวละครนะเพราะว่าในเรื่องอ่ะสิ่งที่เขาจั่วขึ้นมาในภาคนี้คือทั้งหมดอ่ะเริ่มขัดแย้งกันคือมันผ่านความสัมพันธ์อันดีมา1ภาคแล้วนึกภาพอ่ะภาคนี้มันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นั้นน่ะมีเหตุผลบางอย่างให้ต้องแยกกันมีความไม่เข้าใจกันการทะเลาะกันแต่เอาจริงที่ผมบอกว่าไปดูภาค1ก็ได้ก็คือมันก็ยังมีฉากที่แบบทาราฮัซซี่ติ้งต่างก็เป็นคริสต์มาสทาราฮัซซี่แต่งตัวเป็นซานตาคลอสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโมเมนต์ไงโมเมนต์ของครอบครัวก่อนที่จะไปประจนภัยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนั่นแหละสำหรับใครที่ไม่ได้ดูภาคหนึ่งอ่ะหนังมันก็จะมีสตาร์ทความสัมพันธ์ของครอบครัวให้คุณได้ซึมซับก่อนที่จะไปประจนภัยถ้าหนังเรื่องนี้จั่วมาปั๊บแม่งประจนภัยเลยไม่มีโมเมนต์ครอบครัวเลยอ่ะนั่นแหละผมถึงจะบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะไปดูภาคหนึ่งมาก่อนเพราะคุณจะได้อินกับความสัมพันธ์ก่อนแต่ไม่ใช่ภาคนี้เขาจั่วใหม่เลยว่าเฮ้ยไอครอบครัวนี้รักกันอย่างไรมึงเห็นแล้วนะรักกันดีนะฉากต่อมาเริ่มประจนภัยเลยผมเลยบอกว่าภาคนี้ถ้าคุณไม่ดูภาคหนึ่งก็ได้และมันยังส่งผลอีกอย่างคือบางคนที่ชอบภาคหนึ่งอาจจะไม่ชอบภาคนี้ก็ได้เหมือนผมอ่ะผมไม่ได้ถึงกับเกลียดมันนะแต่ผมรู้สึกเฉยๆดูจบแล้วก็อ๋อเหรออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะจบนะโอเคมีเอ็นเครดิตนิดหน่อยก็อ้างอิงถึงตัวละครที่กลุ่มพระเอกฆ่าในภาคแรกภาคแรกมันจะมีตัวละครตัวนึงที่แต่งหน้าเป็นซอมบี้แล้วไล่หลอกกลุ่มพระเอกแล้วโดนยิงตายปุ้งไปก่อนน่ะเขาก็เล่าที่มาที่ไปก่อนจะมีตัวละครตัวนั้นก็ลองดูแล้วกันครับว่าใครมีความรู้สึกอย่างไรกับซอมบี้แลนด์ผมเฉยๆมากเกือบจะไม่โคตรสปอยแล้วด้วยซอมบี้แลนด์น่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่ามาพูดคุยกันเอ๊ะดูหนังเสร็จเอนจอยไม่เอนจอยเนี่ยก็พูดคุยกันเพราะว่าหนังซอมบี้ผมมองว่าหนังซอมบี้อย่างซอมบี้แลนด์เนี่ยน่าจะมีคนชอบเพราะว่าด้วยความกินง่ายภาคหนึ่งว่ากินง่ายแล้วนะภาคนี้มันกินง่ายเข้าไปอีกตัวละครโคลัมบัสกับวิชิต้าก็โมเมนต์น่ารักดีข้อดีอย่างนึงคือทั้งทีมเนี่ยทาราฮัซซี่โคลัมบัสวิชิต้าลิตเติ้ลล็อกเนี่ยเขามีเคมีที่เข้ากันตัวละครมันมีส่วนที่ขาดที่เกินที่เสริมกันได้ลงตัวพอดีเปรียบเทียบเหมือนเป็นจิ๊กซอที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งวางประกบกันแล้วมันครึบโอ้โหพอดีเลยพาเราตั้งแต่ต้นเรื่องไปยันจบเรื่องได้อย่างสนุกสนานไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะมีกลุ่มคนนี่นับแต่แฟนเก่าๆนะทั้งชอบและเฉยๆแต่ไม่น่าจะถึงกับเกลียดมันมั้งมีไหมอาจจะมีก็ได้ด้วยความไร้สาระของมันไงแต่เฮ้ยซอมบี้แลนด์มันก็ไม่ได้มีสาระตั้งแต่แรกแล้วเปล่าคือสำหรับผมอะที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เกลียดซอมบี้แลนด์อะทั้งที่มันไร้สาระขนาดนี้เพราะผมมีความรู้สึกว่าเขาจั่วตัวเองอย่างนั้นมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วไงคุณลองนึกภาพอะภาพยนตร์ที่มีเป้าหมายมีปลายทางให้พวกเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าหนังกูมันจะมาเวนี้นะเป้าหมายกูทางนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมองในมุมที่ตัวหนังอ่ะมันพาเราไปทางเนี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าซอมบี้แลนด์มันก็ยังคงเส้นคงวาได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเฉยๆกับมันคือผมรู้สึกว่าในภาคแรกอ่ะมันยังมีสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานออกมาตัดเลี่ยนภาคเนี้ยไอ้ความหน้าสิวหน้าขวานตรงเนี้ยมันสู้ภาคหนึ่งไม่ได้สถานการณ์หลายๆอย่างของภาคหนึ่งผมโอเคกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี้ยผมเลยเฉยๆส่วนแอคชั่นคอมเมดี้มันโอเคซอมบี้แลนด์สำหรับผมมันสนุกตลกอยู่แล้วผมยิ้มตลอดเวลาแหละหลายๆครั้งที่ผมดูแล้วผมเผลอยิ้มไม่รู้ตัวประมาณนั้นนะซอมบี้แลนด์มันมีโมเมนต์อย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วพอดูจบรวมๆปั๊บไอ้เชี่ยเฉยๆว่ะภาคนี้นะผมเลยให้ไว้ที่6คะแนนถ้าใครอยากไปดูอ่ะดูได้อยู่แต่ถ้าใครอยากจะข้ามก็ข้ามก็ได้โอเค
ใครมีความรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรหรือสงสัยตรงไหนเพิ่มก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบไปพูดคุยไปเก็บตกกันด้านล่างนะแล้วก็ขอฝากกันด้วยครับก่อนจากกันไปขอฝากไว้ด้วย Sick and Two Man เสื้อผมเองรายแรก Gustav Johansen เหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวแล้วก็รายที่2คือเป็น Maxi Luciano เหลือ M และ S แล้วก็สิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นโคดสปอยเป็นความรู้สึกหลังดูเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างนึงจริงๆที่ผมอยากทำนะตอนนี้คือผมอยากจะหาผู้ช่วยเว้ยจริงๆนะผมอยากจะรับสมัครผู้ช่วยสักคนนึงมาช่วยตัดช่วยดูแลหลังบ้านให้ผมหน่อยเพราะว่าผมมีหนอนหนังรีวิว 2-3 เรื่องต่ออาทิตย์แล้วอีกอย่างนึงก็คือมันก็จะมีหนอนหนังกลางแปลงไอ้หนอนหนังกลางแปลงเนี่ยผมอยากจะโฟกัสให้ได้แบบอาทิตย์ละคลิปอ่ะถ้าอาทิตย์ละ2คลิปได้มันจะดีมากแต่ถ้าจะทำอย่างนั้นได้อ่ะมันก็ต้องมีผู้ช่วยเพราะว่าผมถ่ายเองตัดเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไหวแล้วต้องการผู้ช่วยแล้วแต่ยังกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะครับผมแต่อ่ะใครมีความรู้สึกมีความเห็นอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแต่วันเนี้ยคลิปเนี้ยก็พอแค่นี้นะครับผมยังไงก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ